โอเคนะครับจะพร้อมแล้วมาเรื่องราวของพระเนื้อดินเห็นไหมครับพระเครื่องอ่ะผมย้ำว่าเสมอว่าง่ายมากถ้าเราดูชามเก่ากับชามใหม่ได้ดูเก้าอี้เก่าเก้าอี้ใหม่ได้ดูตึกเก่าดูตึกใหม่ได้นะครับดูรถเก่าดูรถใหม่ได้ดูโทรศัพท์เก่าดูโทรศัพท์ใหม่ได้พระเก่ากับพระใหม่ถ้าเราใช้หลักการความเก่าในการดูนะครับนึกออกว่าในอดีตมีวัสดุแบบไหนและปัจจุบันมีวัสดุแบบไหนวัสดุในปัจจุบันมันจะไม่มีในอดีตแค่นี้ง่ายอยู่แล้วครับไปไปดูเรื่องราวของพระเนื้อดินกัน195ท่าน200ท่านก็สตาร์ทกันเลย200ท่านอ่ะแน่นอนปะสตาร์ทกันเลยครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรยากครับวันนี้อ่ะเรื่องราวของพระเนื้อดินนี่เข้าใจกันง่ายๆดังนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเคลียร์ถาดนี้สักเล็กน้อยเรื่องราวของพระเนื้อดินนะครับแป๊บหนึ่งผมจะไล่ตั้งแต่เก่าจนมาถึงใหม่ให้เพื่อนๆได้เห็นและได้เข้าใจกันง่ายโอเคผมขอถาดใบหนึ่งแป๊บเดียวครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับให้เพื่อนๆรู้เรื่องราวการเรียงยุคความเก่าความใหม่ของเนื้อพระเนื้อดินกันก่อนเนื้อดินที่สร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเพื่อนๆคิดว่ากี่ปีเป็นพระเครื่องเนี่ยเนื้อดินในยุคแรกๆระดับ500ปีขึ้นไปผมแยกแบบนี้เข้าใจง่ายไหมเอาว่า500ปีที่แล้วมีพระเกมั้ยไม่มีอ่ะเรามาแบ่งกันง่ายๆว่าพระ500ปีขึ้นไปกับพระ150ปีลงมาไปดูกันผมก็จะเก็บไว้เยอะเพราะผมเป็นคนชอบเก็บพระไว้ทำงานวิจัยนะครับอย่างนี้นี่พระในยุค500ปีขึ้นไปจะเป็น7 800ปี 1,000 ปีอ่ะเราว่ากันเราแบ่งง่ายๆครับเอาแบ่ง500ปีขึ้นไปกับ200ปีขึ้นมาอย่างนี้เข้าใจง่ายดีนะอันนี้คือพระเครื่องที่สร้างในยุค500ปีขึ้นไปจะบอกเป็นลพบุรีจะบอกเป็นทวารวดีนะเอาว่าได้หมดนะเอาว่าได้หมดเป็นหินไปแล้วเราดูเนื้อให้เห็นกันเป็นหินไปแล้วครับเป็นเหมือนกับอิฐปราสาทเป็นเหมือนกับอิฐปราสาทก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งจะเหมือนกันไหมแบบนี้จะพบในพระสังฆกระจายก็มีเดี๋ยวดูนะเนื้อแบบเก่า500ปีขึ้นไปแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยถัดลงมาจากยุคทวาเราเอาไปเรียกว่ายุคทวานะเราก็จะมาในยุค400ปีเศษเช่นพ่อโตบางกระทิงขุนแผนบ้านกลางหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนี่เราใช้เทียบเคียงกับพระอยุธยาเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อจำให้แม่นๆนะเนื้อเนี่ยจะเป็นชั้นอย่างนี้เลยเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยนะจะเป็นเนื้อในยุค400ปีบวกลบขุนแผนบ้านกลางพ่อโตบางกระทิงแต่เห็นไหมแต่จะไม่ไปถึงยุค
นี่700ปีอย่างยุคทวาครับเอาว่าการสร้างพระนรินทร์น่ะสร้างกันมานะครับเรื่อยๆแต่เราแบ่งช่วงที่แบบว่าเราสามารถเห็นวัตถุมงคลเราเข้าใจได้ง่ายเห็นไหมครับเดี๋ยวพอเวลาผมให้ดูคุณดูเก๊แล้วคุณจะเข้าใจอ่ะอันนี้คืออยู่ในยุคนะครับ400ปีบวกลบก็คือจะ400ขึ้นหรือ300กว่าเราไล่ตามความเก่าก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใหม่กว่านี้ล่ะใหม่กว่านี้ก็จะมาอยู่ในยุคเช่นพระนี่เราเรียกว่าพระยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเห็นไหมครับอันนี้คือยุคโบราณนะเราเรียงกันมาแบบนี้เพื่อนๆพอจะแยกแยะความเก่าใหม่ได้ไหมพอจะแยกเก่าใหม่ได้ไหมเห็นไหมความแห้งนะที่น้ำหรือความชื้นระเหยออกจากเนื้อดินหลายร้อยปีแล้วเราก็มายุคพระเกจิคือร้อยปีบวกลบร้อยปีบวกลบในยุคเก่าแก่เรานึกถึงอะไรได้บ้างเนื้อดินปู่ทองวัดราชโยธาปู่บุญวัดกลางบางแก้วเห็นไหมปู่ทองวัดราชโยธาปู่บุญวัดกลางเอาแบบเอาที่พันเนื้อดินอ่ะการเผามันก็หลากหลายอยู่แล้วแต่เอาให้แบบคุณเข้าใจง่ายๆในแต่ละยุคก่อนอ่ะปู่บุญวัดกลางบางแก้วเก่าใหม่ต่างกันไหมไปส่องดูเนี้ยโอ้อ่ะเนื้อปูบุญคนละพิมพ์จะยังคงความเป็นเนื้อเดียวกันไหมคนละพิมพ์จะยังเป็นเนื้อเดียวกันไหมเนื้อเดียวกันไหมครับตอบผมหน่อยอันนี้เทคนิคง่ายๆนะไล่ความเก่าก่อนเดี๋ยวผมจะให้เทคนิคแบบเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยเรียงตามความเก่าลงมานะครับพาเนื้อดินหลวงพ่ออะไรดังๆอีกเพื่อนๆเนื้อดินหลวงพ่ออะไรดังๆอีกครับพอโนงพอโนงนี่พอโนงจะต้องเก่ากว่าปู่บุญไหมแน่นแน่นเห็นไหมแน่นแน่นเงาเงาเนื้อเดียวกันไหมครับนี่บางกระทิงจะเป็นแบบนี้ครับบางกระทิงกับเนื้อเดียวกับแบบนี้นะอันนี้ผมแยกให้คุณเห็นแต่ละอย่างเลยนะครับปู่บุญพ่อโนงนะครับแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะวัดกกวัดกกคือเบื้องต้นเนี่ยผมให้เห็นเนื้อดินเก่านะเก่ายุคพระเกจิอันนี้ยุคพระกุยุคพระกลุยุคพระเกจิยุคพระเกจิพ่อปานเดี๋ยวดูพ่อปานนี่พ่อปานเนื้อจะมีเม็ดทราย
เม็ดกรวดเม็ดทรายเดี๋ยวพ่ออะไรเราไปคุยกันนะพ่อปานเดี๋ยววางแล้วจะไว้เอาวิจัยให้เพื่อนๆในแต่ละอย่างเลยปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดเนื้อคล้ายกันไหมใจเย็นนะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะไขปริศนาให้เนี่ยปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดกับพระพ่อปานเนี่ยเนื้อดินยุทธยาเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยโซนจะใกล้กันเพราะอะไรเพราะเป็นดินอยุธยาอันนี้คือไล่ความเก่าก่อนจะปิดท้ายด้วยดินแต่ละจังหวัดที่สร้างพระจะไม่เหมือนกันคุณไล่ความเก่าให้ได้ก่อนนะแล้วใหม่ล่ะใหม่เป็นแบบไหนเอาขอ25พระพุทธศตวรรษเนื้อดินหน่อย25พระพุทธศตวรรษเนื้อดินหรือว่าพ่อขอมเนื้อดินก็ใช้ได้นี่พ่อขอมมีพ่อขอมที่เป็นเนื้อแร่ไหมเนื้อสีม่วงๆอ่ะนี่อันนี้คือปี2500เห็นป่ะเขาจะไม่เก่าไปถึงยุค7กว่าไล่ความเก่ากันให้ได้ก่อนเทคนิคเลยพาแท้เผาดินพาเก๋ที่เก๋แน่ๆคือดินไม่เผาต้องบอกเลยว่าไลฟ์วันนี้สุ่มเสี่ยงเพราะคนทำเก๋จะรู้พระเก๋ไม่เผาเพราะเขาไอคนทำเก๊ในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าพระแท้เนี่ยดินต้องเผาเผาก็ไม่เผาต่างกันยังไงให้ดูเตาอั้งโล่เวลาที่คุณหุงข้าวสมัยก่อนเห็นไหมดินมันจะสุกส่วนลูกกระสุนที่คุณปั้นยิงนกอ่ะคุณไม่ได้เผาเห็นไหมดินมันจะไม่สุกมันจะเป็นแบบนี้เก๋ที่แยกง่ายๆก่อนนะเก๋เนี่ยถ้าไม่เผาดินเนี่ยเก๋แน่นอนนะครับทำไมพระแท้ต้องเผาเหมือนกับ25เนี่ยแหละไหมเหมือนกันพระร่างปีเดียวกันใกล้เคียงกันนะฮะดินเนี่ยโอ่งเนี่ยเวลาคุณปั้นเป็นโอ่งอะถ้าคุณไม่เผาใส่น้ำได้ไหมใส่ไม่ได้ใส่ก็ล้าวละลายแตกแต่ถ้าคุณจะเอาโอ่งอ่ะไปใส่น้ำได้คุณปั้นโอ่งเสร็จหรือปั้นกระถางคุณต้องเอาไปทำการเผาพอเผาดินสุกเนี่ยมันจะทนน้ำได้มันจะไม่แตกมันจะไม่ยุ่ยอันนี้หลักง่ายๆก่อนเลยอันนี้เก๋อันนี้แท้ต่างกันไหมเห็นป่ะต่างกันที่ดินเผากับไม่เผาพระแท้เนี่ยจะเผาหมดเห็นป่ะเห็นไหมพอองค์ไม่เผาเนี่ยมันเข้ากับชาวบ้านเขาไม่ได้แล้วเนี่ยพระแท้เนี่ยเขาเผาหมดไอ้เก๋เนี่ยไม่เผาเข้ากับชาวบ้านเขาไม่ได้แล้วเอาง่ายๆก่อนนะครับถ้าเผาเนี่ยมีโอกาสแท้ละถ้าไม่เผาเนี่ยนะมีโอกาสเก๋สูงอันนี้คลิกง่ายๆนะแล้วพอเรามาแยกความเก่าเนี่ยถ้าแบบ 3-400 ปีขึ้นดินจะเป็นชั้นแบบนี้เห็นไหมจะเก่ากว่าแบบนี้ถ้าแบบยุค 7-800 ปีเลยนี่จะเป็นอิฐปราสาทไปแล้วอ่ะโอเค
แท้ไม่เผามีบอกครับเอาว่าเป็นส่วนน้อยเอาว่าถ้าเกิดว่าเผาเนี่ยมีโอกาสแท้ถ้าไม่เผาเนี่ยมีโอกาสเก๊สูงเผาดินเผาแล้วเนื้อจะแกร่งนี่จะคงทนเห็นป่ะขนาดเครื่องรางน่ะคุณยังต้องทารักให้คงทนเลยเพื่อทำให้วัตถุมงคลน่ะคงทนไม่ชำรุดง่ายเห็นไหมครับแบบเนี้ยเผาไหมเผาไอ้ที่ไม่เผานี่แตกต่างกับชาวบ้านเขามากเลยเห็นไหมไอ้ที่ไม่เผาเนี่ยนี่ให้คนละสีนะเขาก็เหมือนกันเห็นป่ะคือถ้าไม่เผาเนี่ยเห็นไหมอันนี้เหมือนลูกกระสุนที่เราปั้นยิงนกอ่ะไม่ได้เผาเห็นไหมโอเคเห็นป่ะถ้าแท้เนี่ยเป็นดินเผาแล้วขนาดจะเป็นในโซนทางเดียวกันหมดแล้วก็แยกไล่ความเก่าเอานี่ถามว่าการที่เราจะรู้เรื่องราวพระเครื่องอ่ะผมต้องมีของเก็บไว้เยอะมากเพื่อวิจัยนะฮะอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องราวของพระถ้าเราเจอพระสักองค์หนึ่งอย่างองค์นี้แท้ไหมมูลเหตุของความแท้คืออะไรเป็นดินเผาอ่ะไปเทียบกับชาวบ้านแล้วอยู่กลุ่มเดียวกันคราวนี้ถ้าสมมุติเราไปเจอพ่อลีสักองค์หนึ่งพ่อลีองค์นี้แท้ไหมแท้เพราะอะไรเป็นดินเผาแท้ไหมแท้เพราะอะไรเป็นดินเผาง่ายไหมพิมพ์เพิ่มอะไรไม่ต้องไปนั่งจำให้มากเพราะอะไรหรือเปล่านะพอพระไม่ได้มีพิมพ์เดียวประเด็นคือไอ้พิมพ์ที่ดูเกมมันก็ทำพิมพ์แบบทำพิมพ์ได้แต่ทำความเก่าไม่ได้เห็นป่ะเพราะเป็นดินเผานี่เลยอย่างนี้แท้หรือเก๊เบื้องต้นไม่เผาแบบง่ายๆเผาแบบเก๊มีไหมมีแต่ไม่เผาว่าเก๊แน่ก่อนผมบอกว่าบางการที่ผมแนะนำไปเนี่ยเราจะมีพื้นจนถึงวันที่14ที่เรามาอบรมอ่ะเราจะมีพื้นจะไม่ต้องเสียเวลามาฟื้นพื้นกันใหม่เวลาไปคุยจะได้คุยภาษาเดียวกันนะครับเก๊แบบเผาเขาเรียกว่าเก๊ดีขึ้นมาหน่อยการที่ผมบอกให้ดูพระเนี่ยยังหาแท้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เก๋ห่างๆเราต้องไม่โดนอย่างนี้แท้ไหมอ่ะเราก็แค่เปรียบเทียบว่าแบบนี้ไปเหมือนฝั่งไหนมากกว่ากันเห็นไหมครับเผาเหมือนฝั่งนี้ต่างจากฝั่งไม่เผาอันนี้เผาเห็นไหมแกล้งนี่แกงสุกแล้วถ้าไม่เผานี่จะเป็นแบบนี้นี่แหละครับหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆฉะนั้นถ้าคุณเจอพระเห็นป่ะพอเก๋เนี่ยเขาไม่เข้ากับชาวบ้านเขาเลยแล้วถ้าดินยุคใหม่อ่ะปีหนึ่งกว่า14พ่อเล็กเขาดินเผาไหมก็ต้องเผาขุดพระเล็กนี่ใช้ดีนะแล้วถ้าเกิดใหม่กว่านี้นี่ไงเพราะแปลกลำน้ำปี30กว่าแต่ก็ยังเก่ากว่าเก๊ที่ไม่เผาเห็นไหมเออง่ายไหมก็เพื่อนอันนี้คือหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆก่อนที่เราจะเจอกันวันที่14จะให้เทพไปกว่านี้คือรู้ว่าดินแต่ละจังหวัดเป็นยังไงเออผมหยิบพระมาองค์นึงเวลาเราไปเจอพระเนื้อดินอ่ะแบบนี้แท้ไหมเราไปเจอแบบนี้แท้ไหมเออแท้เพราะอะไรเดี๋ยวตอนท้ายผมแบ่งให้ไม่ต้องซีเรียสเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้แบบเข้าใจกันก่อนดีด้วยก่อนจะซื้อพระให้รู้ก่อนครับว่าพระที่คุณจะซื้ออะแท้หรือเก๋ดูยังไงอันนี้กับอันเนี้ยคล้ายๆกันเลยจะเหมือนมีคราบกาวอะจะเหมือนมีคราบกาวอะ
ชโลมอยู่ให้เลื่อมเลื่อมลื่นลื่นเห็นไหมอันนี้400ปีอันนี้100ปีเฮ้ยทำไมมันใกล้กันจังเราก็เอาพระ400ปีมาวางดูป้าบป้าบอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันไม่ธรรมชาติอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเรามีของแท้ไว้เทียบเนี่ยอันนี้ยุครัตนโกสินทร์อันนี้ยุคยุทธยาเห็นป่ะเก่ากว่าเก่าน้อยกว่าไล่ได้แต่อันเนี้ยเฮ้ยเผาครับแต่แบบนี้มันไม่เข้ากับแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วพิมพ์ก็จะหดเพราะถอดซิลิโคนมาเห็นไหมไม่ธรรมชาติเหมือนกับของออริจินอลเห็นไหมออริจินอลเขาสมูทมีชีวิตอันนี้หดหดแข็งกระด้างครับกลัวกระชายเดียวองคูเลยเก๋ครับเห็นป่ะแต่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเก๋ถ้าเรามีองค์เดียวให้ดูอะจินตนาการไปมีเม็ดกวดมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่พอมาเทียบกับพระอายุ400ปี200กว่าปีเฮ้ยอันนี้มันเก๋นี่นะพอสงสัยว่าเก๋ปุ๊บเห็นป่ะเออเฮ้ยมันถอดมาพิมพ์ทรงองค์อกเอวไม่สมส่วนถ้าของแท้เขาสมส่วนเห็นป่ะสมส่วนแบบมีชีวิตอกแขนขาหน้าคอสมส่วนอย่างนี้ยับยู่ยี่บูดเบี้ยวเพราะอะไรถอดมาเออโอเคเก๋แล้วนะอ่ะต่อไปแบบนี้เห็นไหมเหมือนจะมีคราบกาวลื่นๆเหมือนกันเลยเพราะของเก๋อ่ะมันไม่มีทางทำเก่าได้มันต้องแต่งให้ดูเก่าเห็นปะวาวเหมือนกันไหมอ่ะแล้วถ้าแท้วาวไหมไม่วาวจ้าเห็นไหมถ้าวาวก็วาวคนละอย่างอย่างนี้ชัดเจนหน่อยไม่วาวจ้านี่ปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดยุคเดียวกับพ่อปานไหมยุคเดียวกันวาวไหมไม่วาวจ้าแต่ถ้าเก๋ถูกป่ะมันจะเหมือนเอาคราบแป้งเปียกคราบกาวมาแต่งให้มันดูเก่าแต่จริงมันไม่ใช่ความเก่าเห็นไหมฮะนี่เก๋กับเก๋เจอวาวๆนี่แต่งถ้าพ่อปานแท้พ่อปานแท้อย่างน้อยๆต้องเนื้อเดียวกับปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดอ่ะยุทธยาเหมือนกันสองปู่วัดกระชายสักองค์และสิบพัดพ่อยิ้มเจ้าเจ็ดนั่นแหละองค์ครูเลยเห็นไหมครับนี่ต่างกันเลยเห็นป่ะแล้วพระพ่อปานเนื้อแบบนี้เอาไปทานน้ำหมากขายกันเป็นแท้คิดว่าแบบนี้เก่าแบบนี้ไม่ได้เก่าแต่ข้างนอกพอดูเนื้อในวายไม่เก่าเลยเห็นไหมครับไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเป็นปู่ยิ้มกับพ่อปานดงตาลเนื้อเหมือนกันไหมดินยุทธยาเหมือนกันน่ะเดี๋ยวมาเจอผมวันที่14ผมจะให้เคล็ดลับว่าดินแต่ละจังหวัดแตกต่างกันยังไงวันนี้เอาหลักแยกแท้เก๋ง่ายๆไปก่อนเข้าใจง่ายเลยครับถ้ามีองค์เทียบทุกสาเหตุทุกวันเนี้ยถ้าเราเข้าใจว่าแบบนี้เป็นแท้เราจะซื้อพระเก๋เข้าเต็มบ้านเลยแต่ถ้าเราเห็นแท้ปุ๊บมีแท้ปุ๊บพระเก๋จะเข้าบ้านเราไม่ได้เพราะเราจะมีองค์ครูเป็นภูมิต้านทานจบหลักสูตรเนื้อดินขอบคุณครับอาจารย์เนื้อดินเป็นมาที่ดูง่ายมากอะอย่างนี้หยิบมาปังแท้ไหมอย่างแรกก่อนอกแขนเอวสมส่วนอยากได้องค์ครูสักองค์อะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเห็นไหมอกเอวแขนสมส่วนเนื้อเก่าแห้งเป็นชั้นสมูทตี้ไปดูเก๋อีกทีเก๋เป็นยังไงเก๋เป็นอย่างนี้ไปดูเก๋อีกทีเก๋เป็นไงเก๋เป็นแบบนี้เห็นป่ะ
แต่แค่เนี้ยเป็นพระที่อายุ400ปีขึ้นไปแต่เนื้อดินแบบนี้เป็นเนื้อดินโซนภาคกลางตอนบนคือพิษโลกสุโขทัยเห็นไหมเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนโซนเก๋องค์เนี้ยสามารถที่จะไปดูนางพญาได้เดี๋ยววันที่14ผมจะให้เคล็ดลับว่าดินแต่ละจังหวัดต่างไงเอานี่แท้กับเก๊แยกกันง่ายๆให้ออกก่อนแล้วพอมาถึงองค์นี้แท้หรือเก๊เห็นมั้ยเก่งแล้วเพราะอะไรข้างหลังลื่นๆเหมือนมีกาวนี่ไงเห็นป่ะรู้นี่คือขนาดดูในกล้องไม่ได้เห็นตัวจริงเพราะเรารู้แล้วว่าเก๋มันมักจะทำแบบไหนและแท้มักจะเป็นแบบไหนนี่ไงโอ้โหประทับใจอ่ะเนี่ยมันตึกตึกตักตักจะมาถูกใจนะแท้น้อนางเอ๋ยแฟนเพจผมทำให้ผมมีความสุขสุดติงกระดิ่งแมวเห็นป่ะเพราะเรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นว่าเก๋มักจะเป็นแบบไหนเก๋มักจะทุยๆนะไม่ค่อยมีมุมมีเหลี่ยมก็สังเกตได้นี่นะครับอันนี้แท้ไหมเนื้อดินเนี่ยง่ายมากผมบอกเลยแต่เราต้องเห็นเยอะๆอย่างผมอะผมมีเยอะไงผมยังมีเยอะกว่าที่คุณคิดอีกเยอะนะครับโอเคเรียบร้อยละแฟนเพจผมดูภาพไปแล้วจนนะครับจนผมมาเจอพระหนึ่งแท้ไหมใช่ไหมเผานี่นี่คืออะไรพระบูสุกนะพระบูสุกเผาเหมือนพระพอลีไหมเหมือนเก่ากว่าพอลีไหมเก่าพอลีแท้ไหมแท้เก่ากว่าพอเล็กไหมเก่ากว่านี่ไงพอบอกว่าเนี่ยมีประวัติว่าเป็นพระปู่สุขจึงมั่นใจว่าแท้เพราะเก่ากว่าปี2500และเก่ากว่า14เข้าไปแล้วนี่เป็นดินต่างจากเก๊ที่ไม่เผาใช่เข้าใจง่ายไหมง่ายอันนี้แท้ไหมคำตอบคือพระแท้เนี่ยให้หยิบอันไหนมาเราก็รู้โดยเนี่ยอันนี้เก่ากว่านี้นี่เก่ากว่านี้นี่เก่ากว่านี้เพราะนี่คือพระปิดตาพระวางเนื้อแบบนี้เทียบเคียงกับปิดตาเนื้อดินกุจันบัญญางง่ายผมบอกเลยพระเครื่องเป็นเรื่องง่ายนะครับขอให้เป็นดินเผาแล้วมีความเก่าคือแท้แล้วแต่ทุกวันนี้พระแท้ไม่เหมือนพิมพ์ที่เขาขายกันเขาตีเป็นเก๊ไงเราก็เลยไม่จำอยากได้ครับแต่พระเก๊ที่เขาไปออกบัตรกันเป็นแท้เราคิดว่าแท้เราไปจำเราก็เลยดูพระไม่เป็นกันสักทีอย่างเงี้ยแท้ไหมแท้เผาอย่างงี้แท้ไหมแท้เผาเนื้อแบบนี้เหมือนพระหลวงพ่ออะไรพ่อโหน่งไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไลฟ์นี้เข้าใจกันแล้วกด9ไว้พระเนี่ยถ้าคุณดูที่ความเก่านะแล้วดูที่วัสดุการสร้างการผลิตเนี่ยไม่มียากครับไม่มีอะไรยากแล้วส่องพระแท้บ่อยๆจนชินตา
พอเจอเก๋มาเรารู้เลยว่านี่เก๋ใช่ไหมเพราะเก๋เนี่ยธรรมชาติเขาไม่ได้เข้าใกล้พระแท้เลยเนี่ยเก๋เนี่ยแค่เอาพระถูกป่ะอย่างเงี้ยมาวางเนี่ยมันก็ไม่มีทางเก่าถึงพระแท้ปี2500แล้วเพราะเก๋ก่อนปี2500ไม่มีมีพระแท้หลายอย่างที่ถูกตีเป็นเก๋เพราะพิมพ์ไม่เหมือนที่เขาขายกันแต่ไอคนที่มากำหนดพิมพ์ไม่ใช่คนสร้างทุกวันนี้พระเกิดมาผิดเพี้ยนเพราะอะไรให้คนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระนั้นมาตั้งทฤษฎีกำหนดไม่สืบค้นตามประวัติศาสตร์และไม่ยอมรับวิธีการสร้างด้วยปัญหาก็เลยเกิดครับอ่ะโอเคแบบนี้แท้ไหมอ่ะผมทำเวลาได้ดีมาก5 ทุ่มตรงเผาได้แต่ว่าความเก่าก็จะไม่ถึงคือเอาง่ายๆว่าถ้าไม่เผาว่าเก๋แน่ใช่เริ่มจากถ้าไม่เผาเนี่ยมีโอกาสเก๋สูงก่อนเออโอนสมองแบ่งไหมครับอยากได้พอลีอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้อ่ะเห็นมั้ยแฟนเพจผมรู้แล้วแบบนี้แท้แน่นอนเห็นไหมครับหลังยันเทาะนี่รูปทรงองค์เอวพิมพ์ภาคกลางเนี่ยเก๋เผาเป็นยังไงมันตึกตึกตักตักอ่ะเนี่ยเก๋แบบเผาแต่ก็ไม่รู้อีกว่าสมัยก่อนเขาเผากันแบบไหนไงเก๋แบบพยายามเผาจะมันเห็นไหมแล้วถ้าเผาแบบธรรมชาติล่ะวันนี้ก็เช่ามาอีกเพราะปานนี่เจอทุกองค์เช่าทุกองค์ตามครับฟ้าหวยเสือเนื้อดินมีปอมไหมครับวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็มีแต่ปอมมายังไงก็ไม่เหมือนแท้เพราะปานสวยมากเห็นไหมแท้กับเก๋มันต่างกันไหมนี่คือเก๋แบบเผาพยายามเผาแต่อะไรไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนเขาเผากันยังไงแต่ผมไม่บอกแต่ถ้ามาวันที่14ผมจะบอกว่าทำไมพระเก๋มันจึงเผาได้ไม่เหมือนพระแท้ทำไมพระเก๋เวลาเผามาแล้วเราจับได้ทำไมความสมูทมันไม่เหมือนพระแท้เดี๋ยววันที่14ใครมาก็จะได้เคล็ดลับกันไปคลายข้อข้องใจยังครับว่าเนี่ยเผาแท้กับเผาเก๋ต่างกันยังไงนี่เผามากมากดำแล้วมันเหมือนอย่างนี้ไหมดำเหมือนอย่างนี้ไหมล่ะนะครับอ่ะโอเคพี่ให้ราคาผมมาได้นะเพราะโหน่งของมาดันพี่อยากซื้อเท่าไหร่ให้ราคาก่อนนี่ชอบเลยดีเลยเห็นไหมเก๋มันก็ผิดธรรมชาติแต่ถ้าเก๋ไปเข้ากับเก๋มันจะเลื่อมเลื่อมเหมือนกันนะเอาว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็มีเทคนิคของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ทุกคำตอบอยู่ที่กระบวนการผลิตใช่ไหมล่ะประเด็นคือหาแท้ๆดูนิดเดียวไม่ยากหรอกครับหาเพราะขอมยากเหรอเพราะขอมเนี่ยยากเหรอไม่น่ายากมั้งแต่คุณชอบคิดว่าจะดูพ่อปานแท้ต้องดูจากพ่อปานไงไม่จริงเอาปู่ยิ้มเจ้า7ไปดูก็เหมือนกันคุณชอบคิดว่าอยากดูบ้านกลางแท้ต้องไปซื้อบ้านกลางองค์เป็นแสนๆมาดูไม่จริงกูวัดกระช่ายองค์หลักพันก็ทำพร้อมกันเห็นไหมครับแล้วเก๋ที่หยิบมาให้ดูไม่ได้ใกล้แท้เลยอย่างนี้แท้หรือเก๋แท้เพราะอะไรสมูทดูมีความเก่าพระพิมพ์ทรงถูกไหมอย่างนี้คืออะไรปิดตาพ่อเชยท่าควายแบบแท้ๆโอเคครับแบบนี้คือจะทำให้เราชินเข้าใจในความเก่าของพระนะถ้าทำปีใกล้เคียงกันนะจะองค์ละ3ล้านกับองค์ละ300เหมือนกันผมพูดได้แค่นี้คุดพอเล็กเขาดินนี่ของจริง
จัดเนื้อดินในแต่ละชุดให้ทีเดี๋ยวให้สอนก่อนเสร็จก่อนได้ไหมเดี๋ยวจัดให้อันนี้ต้องเอาไว้ใช้ตอนสอนนะครับเนี่ยวิชาพยาคุดไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้นิยานอะไรพุทธล้อมโลกปูสุกเพราะพ่อเล็กวัดเขาดินเป็นศิษย์สายปูสุกอ่ะชุดนี้เก็บเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้วันสอนเช่นกันเหรียญรู้แล้วผงรู้แล้วถูกไหมหล่อรู้แล้วตะกั่วรู้แล้วเมกะพัดเมกะสิทธิ์รู้แล้วโอ้ไม่เห็นจะยากเลยพระเครื่องอ่ะอันนี้ไม่ต้องขยับเลยนะลูกอันนี้ใส่ไปด้วยอันนี้เติมเข้าไปด้วยโอ้นี่พอปานองค์นี้คือเนื้อแบบนี้คือไม่ได้อยู่ในท้องพระประธานไม่ได้อยู่ในกุเป็นพระที่รับมาตั้งแต่ปี74จากพ่อปานมาเครื่องไม่มีดูยากครับผมบอกเลยแบบเก๋ดีๆเก๋ปาดคอเซียนมีไหมมีแต่ว่าถ้าคุณเห็นแท้บ่อยๆจนชำนาญแล้วพระเก๋ทำอะไรคุณไม่ได้อ่ะโอเคเพื่อนๆวันนี้ชื่นชอบไลฟ์นี้กด9ทิ้งไว้ดูพระเป็นแล้วใครอยากได้พระนี่นะครับกดก้าวเข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วนะครับมีความรู้แล้วมีความรู้พอที่จะเก็บพระนะครับมีความรู้พอที่จะเก็บพระเป็นเงินออมได้นะกดก้าวเข้ามานี่เห็นไหมซื้อที่เราดูเป็นมีความสุขจะตาย